โบแวนด้าโพสต์ถึงลูกสาวน้องมะลิหลังร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นจากกรณีที่ทางด้านโบแวนด้าได้ออกมาเผยแพร่คลิปทางช่อง YouTube MALI24OFFICIALซึ่งเป็นคลิปขณะที่ลูกสาวสวมกอดผู้เป็นแม่พร้อมกับร้องไห้โหสะอึกสะอื้นถึงผู้เป็นพ่อปอทฤษฎีสหวงศ์โดยจากน้องมะลินั้นคิดถึงพ่อปอและตัดพ้อน้อยใจที่ไม่มีพ่อเหมือนกับคนอื่นพร้อมกับประโยคที่ทำเอาหลายหลายคนถึงกับสะเทือนใจที่ว่าหนูบินขึ้นไปบนฟ้าแต่ทำไมหนูไม่เจอพ่อซึ่งทางด้านแม่โบก็ได้ปลอบใจว่าพ่ออยู่กับเราเสมอเราต้องยิ้มให้พ่อจะได้มีความสุขซึ่งทางด้านน้องมะลิก็ได้ให้สัญญาว่าหนูจะตั้งใจทำไม่ให้พ่อผิดหวังแต่ก็ยังคงไม่เข้าใจด้วยความเป็นเด็กยังคงคิดถึงและอยากเจอพ่ออยากให้พ่อมานอนกอดหนูบ้างซึ่งทำเอาเหลยๆคนน้ำตาซึมไปตามๆกันล่าสุดในฐานะหัวอกคนเป็นแม่โบแวนด้าได้ออกมาโพสต์ถึงลูกสาวน้องมะลิว่ายิ้มสดใสแบบนี้ทุกวันนะลิแม่พี่โตป้าปูจะดูแลหนูในทุกๆวันเข้มแข็งนะลูกเดี๋ยวมันจะผ่านไปบุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพลูกสาวน้องอันดาตัวติดไม่ห่างหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่จากกรณีที่ทางด้านบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมายอมรับว่าตนกำลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มคนใหม่ก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาพกายอิสระและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยหลังโดนจับโป้ว่าได้แอบหิ้วแฟนหนุ่มไปด้วยตอนอัดรายการและจากการเปิดตัวในครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาบุ๋มปนัดดานั้นงงสุดๆเพราะได้มีเกรียนคีย์บอร์ดรายหลายเข้ามาเหน็บแซะบุ๋มปนัดดาบางรายถึงขั้นผู้จาเสียหายหายหยาบคายจนทนไม่ไหวบุ๋มปนัดดาเลยต้องแคปประจานกลางไอจีจนทำเอาทางด้านบุ๋มปนัดดานั้นถึงกับปวดหัวเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพลูกสาวน้องอันดาตามติดคุณแม่ไม่ห่างซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทางด้านคุณแม่นั้นเพิ่งเปิดตัวคนรักใหม่แล้วน้องอันดานั้นเกิดอาการห่วงคุณแม่ขึ้นมาหรือเปล่านะเชียร์ที่คำพรอวดรูปถ่ายฝีมือเพื่อนซีชาวเน็ตถามหาแว่นสามมิติเชียร์ที่คำพรอวดรูปถ่ายฝีมือเพื่อนซีการ์ตูนนันทนิชาชาวเน็ตถามหาแว่นสามมิติก่อนให้กำลังใจเบลอว่ารักแถบอันแหละรักษามิตรภาพความเป็นเพื่อนซีมายาวนานเกือบ20ปีสำหรับสองสาวสวยเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์กับการ์ตูนนันทนิชาสิริปรีดาวัฒน์แถมทั้งคู่ยังจับมือกันทำธุรกิจจนก้าวหน้าและประสบความสำเร็จแบบสุดๆเรียกว่าลบคำสบประมาทที่ว่าเพื่อนการทำธุรกิจด้วยกันไม่ได้ไปเลยนอกจากนี้สองสาวเชียร์และการ์ตูนยังดูแลกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวที่ไม่ว่าอีกคนจะแยกไปทำอะไรส่วนตัวเป็นต้องได้เห็นอีกคนคอยให้กำลังใจเสมอรวมถึงเมื่อมีเวลาว่างเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็มักชวนไปพักผ่อนด้วยกันเสมอล่าสุดสาวเชียร์โพสต์ภาพระหว่างไปเที่ยวสวนดอกไม้และไร่ชากับสาวการ์ตูนซึ่งต่างคนต่างผลัดกันถ่ายรูปพร้อมแคปชั่นรูปที่ฉันถ่ายให้เพื่อนกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูปที่เพื่อนถ่ายให้ฉัน no filter no focus กะตะเทคแพทนอนทำเอาแฟนคลับที่ติดตามเอ็นดูสาวเชียหนักมากเพราะภาพที่เพื่อนซีถ่ายให้นั้นเบลอจนต้องถามหาแว่นสามมิติกันเลยก่อนจะปลอบใจแทนว่าเบลอว่ารักแถบอเนื้อช่อง7 HD ส่งความสุขเด็กๆทับนักแสดงร่วมแจกของขวัญช่อง7 HD ส่งความสุขเด็กๆทับนักแสดงร่วมแจกของขวัญเก็บตกควันหลงวันเด็กแห่งชาติที่อยู่ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ทำให้ช่อง7ต้องเปลี่ยนมาจัดงานวันเด็กตามวิถี New Normal โดยนำซูเปอร์สตาร์สุดฮอตอ้ำพัชราภา
เวียสุกลวัฒน์พร้อมด้วยธิสาวฤทธิสาบุมกิกก้องพนาลีวิสยูโรยศวัฒน์และบลิววรพลมามอบความสุขให้กับน้องๆถึงบ้านใน 7H Relief ส่งสุขวันเด็ก2021ปีนี้อยู่บ้านไม่เหงาเพราะมีเราเป็นเพื่อนผ่านทางแฟนเพจ Facebook CH7HD โดยจัดเต็มกับเซอร์ไพรส์ของขวัญกว่า 5,000 ชิ้นและปฏิทิน 2,564 อีกถึง 1,000 ฉบับให้เป็นพิเศษเพื่อน้องๆและได้ร่วมกันส่งต่อความสุขไปให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่างๆได้รับอย่างทั่วถึงเต็มอิ่มจุใจบรรยากาศความคึกคักเริ่มขึ้นเมื่อ2ผู้ประกาศข่าวหนุ่มอนุวัฒน์ปุ้มเปรมสุดาเผยโฉมในทีมซูแคนิวัลชุดแฟนซีสดใสมาพร้อมกับนิวหนวดน้องเจมจิรายุพิธีกรหนุ่มวัยใสแห่งรายการดิสนีย์คลับประเดิมแจกของขวัญพิเศษเพื่อน้องๆก่อนใครจากนั้นถึงคิวของพิธีกรบันเทิงนิ้วหนวดชวนมิวสิรินพัชเชิญนักแสดงทั้งธิสาวฤทธิสาบูมกิกก้องฮาน่าลีวิสยูโรยศวัฒน์และบลิววรพลทยอยมาร่วมสนุกพูดคุยร้องเพลงมอบของขวัญพร้อมจับสลากมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนให้กับหน่วยงานที่มีผู้โชคดีที่มาร่วมส่งต่อความสุขรวม10หน่วยงานและหน่วยงานที่ส่งหนังสือขอการสนับสนุนรวมแล้ว35หน่วยงานเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อ2ซูเปอร์สตาร์อ้ําพัชราภาและเวียสุกลวัฒน์มาร่วมสนุกกับน้องๆร่วมจับสลากมอบของขวัญให้เป็นพิเศษโดยอ้ําร่วมจับสลากมอบของขวัญให้กับโรงเรียนบ้านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสด้านพระเอกหนุ่มเวียส่งต่อความสุขให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อยจังหวัดนครปฐมอ้ําฝากถึงน้องๆด้วยว่าพี่อ้ําขอให้น้องๆทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือและขอให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะด้านเวียบอกน้องๆว่าวันเด็กปีนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับจะได้เก่งๆเหมือนพี่เวียกันนะครับผม วาดิมอดีตแฟนหนุ่มของซาร่าเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ด้วยภาพสุดหวานวาดิมอดีตแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินี่ลงภาพในไอจีเปิดตัวแฟนสาวภาพสุดหวานจูบแสนโรแมนติกชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวเป็นภาพที่สร้างความฮือฮามากสำหรับคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของวาดิมชาโบโลในแบบชาวยูเครนอดีตแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินี่ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ลงภาพกับสาวสวยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหวานใจคนใหม่เพราะในภาพทั้งสองคนกำลังจะบรรจงจูบภายใต้บรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกพร้อมด้วยแคปชั่น Meet you already เรียกว่าหวานน้ำตาลหยดเลยทีเดียวและภาพดังกล่าวถูกปลุกกระแสขึ้นมาอีกครั้งหลังภาพที่วาดิมได้ลงในไอจีนั้นปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างหนักหน่วงทั้งแสดงความยินดีและตั้งคำถามถึงทางฝั่งของซาร่าอาทิคิดถึงลูกสาวไหมคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งซาร่าและวาดิมนั้นคาดว่าคงตกลงกันได้แล้วเป็นการภายในต่างคนจึงต่างมูฟออนไปมีชีวิตของตัวเองซาร่าคาซิงกินี่เปิดหมดใจรักครั้งใหม่วาดิมในแบบยูเครนคุยเรื่องแต่งงานกันแล้ว